รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรารู้จักว่าระบบประชาธิปไตยเป็นระบบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครครับซึ่งบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับซึ่งในภาคเช้าเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมได้มาเป็นองค์ประธานในพิธีถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการบริหารการศึกษาแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งในวันที่17กันยายนนั้นถือว่าเป็นวันอายุวัฒนมงคลครบ61ปีของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตครับจะขอนำท่านผู้ชมไปสู่ภาพบรรยากาศในภาคเช้าของพิธีถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ให้โอวาทได้ประทานโอวาทเป็นที่ประทับใจครับบรรยากาศในภาคเช้านั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับพระพรหมบัณฑิตนามเดิมประยูรมีเลิกเกิดเมื่อวันเสาร์ที่17กันยายนพุทธศักราช2498ณอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคในขณะที่ยังเป็นสามเณรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเดลีประเทศอินเดียและได้ศึกษาประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสจากประเทศอินเดียได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประเภทปรัชญาปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสบรวิหารเจ้าคณะภาค2และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระพรหมบัณฑิตเป็นพระนักวิชาการนักบริหารนักการศึกษานักเทศและนักเขียนผู้มีผลงานเป็นที่ปรากฏแพร่หลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันและเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญานอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงปาฐกถาในระดับชาติและนานาชาติในเรื่องพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาวะผู้นำด้วยเกียรติคุณและผลงานอันเป็นคุณูปการทั้งในด้านการศาสนาด้านการศึกษาและด้านสังคมซึ่งเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางธรรมและทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่พระพรหมบัณฑิตไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.สายหยุดจำปาทองอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขอเรียนเชิญครับเ
และขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดาเกณฑ์มาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมถวายครุยปริญญาแสดงวิทยาฐานะแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรหมบัณฑิตด้วยนะคะเสียปันทวิปุณคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอังคังปัญโตขอโอกาสพระเถรานุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธีเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกคนอาตมาภาพขออนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารการศึกษาแด่พระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะพระพรหมบัณฑิตเป็นพระเถระที่สมควรแก่การยกย่องบูชามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินตามพระพุทธพจน์ที่ทรงประทานไว้ว่าปักคันเหปักคันหาระหังยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตเป็นพระเถระที่เป็นทั้งนักวิชาการและนักบริหารการศึกษาที่พูดเช่นนี้เพราะได้มีส่วนร่วมใกล้ชิดกับท่านในการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายก็เพราะท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตนี่แหละเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงดำเนินการมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้เป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและได้ขยายที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปยังอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในจัดการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกระดับตั้งแต่ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์การศึกษาบาลีมัธยม
การศึกษาระดับปริญญาตรีระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิตเป็นลำดับจนมีนักศึกษาที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจนเกิดมีหลักสูตรนานาชาติขึ้นณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังกล่าวนี้เพราะนั้นการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาบริหารการศึกษานี้จึงเป็นการสรรเสริญยกย่องท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตผู้เป็นบุคคลที่ควรยกย่องบูชาประเพณีการยกย่องบุคคลที่ควรบูชานี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงแบบอย่างยกย่องพระสาวกของพระองค์ที่มีความเป็นเลิศในทางต่างๆเช่นพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศในทางปัญญาพระโมคคัลลานะเป็นผู้เลิศในการแสดงฤทธิ์หรือพระอานนท์ก็เป็นผู้เลิศในทางปัฏฐากเป็นนักการศึกษาเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาบริหารการศึกษาแด่พระพรหมบัณฑิตในโอกาสนี้จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามแบบแผนประเพณีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติสิ่งสำคัญที่สุดนั้นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงปกครองทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณงามความดีสมควรแก่การยกย่องมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งมีท่านอธิการบดีเป็นประธานได้จัดให้มีพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตสิ้นจากแก่ท่านเจ้าคุณพรหมบัณฑิตนี้ในครั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะเป็นการยกย่องบูชาท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอย่างเดียวแต่เชื่อว่าได้บูชายกย่องพระพุทธศาสนาเพราะพระพรหมบัณฑิตเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนักวิชาการที่มีงานทั้งด้านการสอนการเทศการบรรยายและงานในด้านการประพันธ์เป็นจำนวน10เรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจึงขออนุโมทนาต่อสมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้ยกย่องปกครองของทางพระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ที่เป็นบุคลากรที่ถือว่าเป็นสุดยอดของคณะสงฆ์ไทยจึงขออนุโมทนาแสดงความยินดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและขออนุโมทนาแสดงความยินดีต่อท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารการศึกษาในครั้งนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งเจริญด้วยชนมายุยิ่งยืนนานประกอบทั้งผิวพรรณพระนามัยสุขภาพจิตสุขภาพใจในทางที่ดีเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญและประสบความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลเจตนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้ยกย่องเชิดชูท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตในครั้งนี้จงมีความเจริญมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกระจายไปทั่วประเทศและทั่วโลกเทอญตกลงปกครองเพื่อเผยแผ่ศึกษาสงเคราะห์เพื่อเผยแผ่สาธารณสงเคราะห์เพื่อเผยแผ่เผยแผ่ก็เพื่อเผยแผ่สาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์เผยแผ่หมดแต่บางท่านอาจจะชำนาญเรื่องก่อสร้างก็ก่อสร้างให้มันสวยงามเพื่อเผยแผ่สิครับเราอย่าไปดูถูกพระพวกอะไรที่คุมก่อสร้างวัดเราสวยงามเพื่ออะไรวัดคืออารามปลูกต้นไม้เนี่ยนางรูปนันทาภิกษุณียังไปบวชเพราะต้นไม้เนี่ยสวนในวัดเนี่ยท่านแต่บวชแล้วใครเทศอ่ะไม่ใช่คนปลูกต้นไม้กับพุทธเจ้าเทศมันแบ่งหน้าที่กันถ้าระดับถางป่าต้องพระแบบนี้ระดับทำนาสอนกรรมฐานต้องแบบนี้ระดับโกอินเตอร์นะส่งข้าวออกนอกตั้งระดับนี้แบ่งหน้าที่กันไม่ใช่ใครดีกว่าใครถ้าเราแล้วคนเดียวจะทำหน้าที่หมดหรือท่านเพราะฉะนั้นอบรมนักเทศของท่านเนี่ยเพื่อช่วยกันทำหน้าที่ที่ท่านถนัดแต่ละคนมีความหมายทั้งนั้นถ้าต่างคนต่างแย่งกันทำแข่งกันทำแข่งกันดีไม่ดีสักคนชิงกันดีไม่ดีสักคนผลัดกันดีดีทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันรวมถึงภิกษุณีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาบางเรื่องพระทำไม่ได้อุปถัมภ์คุ้มครองพุทธศาสนาต้องให้รัฐบาลต้องให้คฤหัสถ์ทำเราก็แบ่งกันทำขนาดเผยแผ่เนี่ยนะบอกว่าใช้สื่อใช้ไอทีใช้เทคโนโลยีก็หลวงพ่อทำไม่เป็นน่ะมันก็ต้องใช้ลูกศิษย์สิไอที่มันเป็นคอมพิวเตอร์มีเอาไว้ทำอะไรเกะกะวัดมาช่วยทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PowerPoint ขึ้นหลวงพ่อมีหน้าที่ใช้ iPad มีหน้าที่หาข้อมูลใส่ให้หลวงพ่อมาใช้วันนี้คารวาสมีหน้าที่หาสถานีโทรทัศน์วิทยุเช่าไว้และแบ่งให้พระไปเทศอย่ามาคิดราคาค่าสถานีกับพระเนาะและอย่าไปเทศเองมันสู้พระไม่ได้หรอกมีสถานีนี่คารวาสมีหน้าที่ช่วยกันสนับสนุนการเผยแผ่และงานสาธารณูปการน่ะ
บางทีไม่ต้องให้พระไปสร้างหรอกไปเรียรายหรอกบางวัดนี่ฉลาดมากจะไปสร้างวัดในต่างประเทศส่งคฤหัสถ์ไปสร้างวัดก่อนตั้งมูลนิธิขึ้นมาและมูลนิธิมีแต่คฤหัสถ์ไปสร้างวัดรอไว้ในอังกฤษในฝรั่งเศสอเมริกาแล้วค่อยส่งพระไปสอนกรรมฐานพระมีหน้าที่สอนกรรมฐานอย่างเดียวเทศอย่างเดียวเป็นภาษาอังกฤษคนก็เข้าวัดแต่ใครสร้างวัดคฤหัสถ์สร้างวัดวัดประยูรใครสร้างถามหน่อยเถอะไม่ใช่พระสร้างนะครับคฤหัสถ์สร้างเสร็จแล้วจึงนิมนต์พระมาครองวัดเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคเนี่ยเป็นเจ้าพระยาพระคลังลงทุนสร้างวัด8ปีจนเสร็จแล้วนิมนต์พระมาอยู่นอกจากตอนสร้างเนี่ยนิมนต์พระมาเป็นที่ปรึกษามาจากวัดพระเนี่ยมาช่วยคุมงานก่อสร้างแต่ถามว่าเงินใครอ่ะที่ดินใครท่านรู้ไหมที่ดินของเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ตอนนี้เป็นสวนกาแฟอาราบิก้าอุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดแล้วใครสร้างสมเด็จเจ้าพระยาสร้างจนเสร็จจึงนิมนต์พระเจ้าคุณเทพจากวัดเรียบเนี่ยมาครองวัดท่านเจ้าคุณจีอยู่วัดนี้สบายมากเลยกุฏิเสร็จหมดไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างสักนิดเดียวนะพระแห่กันมาอยู่ 2-300 รูปเรียนบาลีเรียนฝึกเทศสมเด็จจีพาเทศจนวัดนี้เจริญมากในสมัยนั้นเป็นวัดนักเทศเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการซ่อมเจดีย์ซ่อมเขาหมอซ่อมวิหารเหมือนเจ้าอาวาสปัจจุบันทำมัน108,900สมัยนั้นนี่โยมสร้างซ่อมให้เสร็จวัดประยูรเลยกลายเป็นวัดที่มีละมหาปริญญาเยอะแล้วเทศดีเหลือเกินจนเป็นเหตุให้เกิดสโลแกนว่าใครอยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประยูรอยากเป็นเจ้าคุณให้อยู่วัดมหาธาตุอยากเป็นนักปราชญ์ให้อยู่วัดสามพยาอยากเป็นมหาให้อยู่วัดเบญจมบพิตรเดี๋ยวนี้ที่ยังคงอยู่รักษาสโลแกนนั่นก็คือวัดประยูรเป็นนักเทศทั้งมาที่นี่มาเรียนฝึกเทศอยู่วัดประยูรอยากเป็นเจ้าคุณไม่ใช่วัดมหาธาตุไปวัดปากน้ำแต่วัดประยูรรักษาประเพณีไว้ได้เราฝึกอบรมนักเทศเพราะเราปฏิรูปการเผยแผ่ปกครองศึกษาเผยแผ่ภายในกรอบที่มีอยากจะให้ท่านทั้งหลายภูมิใจว่าไม่ว่าท่านทำด้านใดก็ตามในงาน6ด้านเนี่ยท่านกำลังเผยแผ่ทั้งสิ้นแต่ขอว่าเมื่อเผยแผ่แล้วดูดวงแล้วปลุกเสกแล้วสอนธรรมะไปด้วยอย่าสักแต่ว่าพ่นน้ำหมากมันเป็นกุสโลบายในการสอนธรรมะถ้าท่านไปพัฒนาชนบทชาวเขาสอนธรรมะไปทุกครั้งให้เขาสวดมนต์สวดมนต์ได้เนี่ยพุทธมามกะมนต์เนี่ยผมเชียร์เลยเพราะเป็นสุพรรณด้วยกันเนี่ยที่หลวงพ่อทำเนี่ยเอาเท่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นสรุปวันนี้นะครับเราได้ปฏิรูปการเผยแผ่โดยบูรณาการงาน6ด้านเข้าด้วยกันแล้วจับมือกันทำทั้งภิกษุบริษัทอุบาสกอุบาสิกาบริษัทเพียงแต่ว่าใครถนัดตรงไหนไม่ใช่บอกว่าคารวะกระเผยแผ่ไม่ได้แล้วใครจะเอาสถานีทีวีมาให้พระออกทีวีเราแล้วใครจะไปช่วยพิมพ์หนังสือใครจะช่วยท่านวอเนี่ยแสดงละครน่ะคารวะทั้งนั้นฝรั่งเนี่ยมันต้องร่วมกันเป็นทีมเวิร์คใครทำตรงไหนได้ทำตรงนั้นนี่คือการปรับให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วท่านก็จะรู้ว่าการเผยแผ่พระศาสนานั้นสามารถจะไปได้นี้ได้ดีกว่านี้ถ้าเราผนึกกำลังกันและงานทุกฝ่าย6ฝ่ายไปด้วยกันก็ขอฝากทุกรูปไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตนั้นถือว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีคุณอุปการต่อวงการพระพุทธศาสนาท่านได้สร้างคุณอุปการด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวโลกครับจึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญแม้ท่านจะอายุพัฒนามงคลถึง61ปีแล้วแต่การทำงานของท่านนั้นก็ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างน่าประทับใจอย่างที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าวงท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยนั้นท่านผู้ชมก็สามารถไปร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ซึ่งพระสงฆ์ก็ได้ศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นก็ขอนำภาพสวยงามเหล่านี้มามอบให้กับท่านผู้ชมได้ชมและอนุโมทนาร่วมกันครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคนจีนก็ไม่บอกนะครับว่ามีคนเดินมาสามคนมหาสุภาเป็นสีสง่าเพื่อ